10 สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากลูก 1. ทุกการกระทำที่เราไม่ชอบจากลูกเขาร้วนจดจำสิ่งนั้นมาจากเราเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราไม่ชอบในตัวลูกจงอย่าแค่สอนว่ามันไม่ดีแต่จงเป็นต้นแบบที่ดีให้เขาดู 2. ความสุขของลูกไม่ได้ซับซ้อนเขาไม่สนใจเรื่องความสำเร็จเขาไม่ได้สนใจเรื่องชื่อเสียงความสุขของเขาเป็นเพียงการได้ใช้เวลาร่วมกันกับพ่อแม่ซึ่งนั่นคือความสุขที่เรียบง่ายที่ผู้ใหญ่อย่างเรามักหลงลืม 3. ลูกทำให้เห็นว่าความอยากรู้อยากเห็นคือกุญแจสำคัญของการเรียนรู้เขาไม่มีความกลัวในการตั้งคำถามและไม่ตัดสินว่าอะไรถูกหรือผิดนั่นจึงทำให้สมองของเขาได้เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด 4. ลูกทำให้เรารู้จักพลังของการกอดในเวลาที่เราเหนื่อยล้าในปัญหาที่ไม่มีทางแก้อ้อมกอดของลูกคือพลังวิเศษที่สุดและเป็นเครื่องยืนยันว่าแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไป 5. ลูกสอนแล้วว่าการให้อภัยไม่ได้ทำยากขนาดนั้นเพราะทุกครั้งที่พ่อแม่ทำพลาดเขาลืมและให้อภัยความผิดพลาดของเราอย่างง่ายดายอาจเป็นเพราะเขาเห็นคุณค่าของเวลาในปัจจุบันมากกว่าอดีตที่ผ่านเลยไปแล้ว 6. ลูกทำให้เห็นว่าการเล่นและความสนุกเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเขาหัวเราะและสนุกกับสิ่งเล็กๆน้อยๆจนบางครั้งเราก็ได้กลับมามองตัวเองว่าความเป็นผู้ใหญ่มักทำให้เราหลงลืมการมีความสุขกับสิ่งเล็กๆระหว่างทางไปเสมอ 7. ลูกสอนแล้วว่าการแสดงความรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีและไม่ควรเก็บไว้ในใจเขาร้องไห้เมื่อเสียใจและหัวเราะเมื่อมีความสุขการกล้าแสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆของเขาทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราพบเห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าการยอมรับและได้เป็นตัวเองโดยปราศจากความกลัวคือความเบาสบายที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิต 8. ลูกสอนแล้วว่าการฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสื่อสารเขาต้องการให้เราฟังเขาโดยไม่ตัดสินฟังด้วยหัวใจและความเข้าใจและนั่นคือกุญแจสำคัญของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพ่อแม่และลูก 9. ลูกสอนแล้วว่าการอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาไม่กังวลกับอนาคตไม่เสียใจกับอดีตและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขอย่างเต็มที่ในปัจจุบัน 10. ลูกทำให้เห็นว่าสิ่งมีค่าที่สุดไม่ใช่สิ่งของหรือเงินทองแต่คือเวลาที่เรามีร่วมกันเพราะเวลาคือสิ่งเดียวที่เราไม่อาจซื้อกลับคืนมาได้